เราอยู่ด้วยความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่ออะไรที่เป็นที่พอใจมันก็กลัวมันก็เป็นทุกข์มันก็ทรมานใจนี่เราก็มีความเชื่อชนิดที่เกิดจากปัญญามันก็เห็นชัดอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยังจะเชื่อกรรมอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวปากบอกว่าเชื่อกรรมแต่ยังมาขอพรอยู่คนเชื่อกรรมยังมาขอพรอยู่อย่างน่ารำคาญที่สุดนะบางทีขอพรว่าเดินทางไปนี่อย่าให้ประสบอันตรายใดๆเขาขอพรว่าเดินทางไปนี่รถยนต์นี่อย่าประสบอันตรายใดๆนี่มันเชื่อกรรมมันว่าเชื่อกรรมและนี่คุณยึดถืออะไรเป็นหลักไปยึดถือคำพูดของคนที่ให้พรเป็นหลักนะเลยบอกว่ามันไม่ไหวแล้วไอ้ความเชื่อชนิดที่ไม่มีรากฐานอย่างนี้มันไม่ไหวถ้าเชื่อกรรมก็มองเห็นอยู่ว่ามันดีก็พอแล้วถ้าตายก็ตายดีจะเอาอย่างไรล่ะถ้าอยู่มันก็อยู่ดีถ้าตายมันก็ตายดีจะเอาอย่างไรมันก็ควรจะพอใจแล้วมันควรจะเชื่อกรรมได้ทำแต่ดี ไม่ว่ามันจะไปรถคว่ำตายมันก็ตายดีถ้าคนทำกรรมดีทุกคนที่ทำกรรมดีมันไม่มีตายโหง ถ้าคนที่ไม่ทำกรรมดีเนี่ยมันก็อยู่ด้วยความกลัวมันก็ตายด้วยความกลัวอะไรมันก็เป็นเรื่องของความทุกข์ไปหมดถ้าเรามีความเชื่อที่มีรากฐานอยู่บนปัญญาความรู้แจ้งตามที่เป็นจริงเช่นเมื่อทำอย่างนี้ลงไปความทุกข์มันเกิดขึ้นนั่นจึงมีความเชื่อในการที่จะไม่ทำอย่างนี้หรือว่าจะอาศัยอริยมรรคในองค์8ประการเอาแต่ละองค์มาพิจารณาดูทีละองค์ทีละองค์ก็เพราะว่าอ้าวมันอย่างนี้นี่มันป้องกันได้อย่างนี้นี่มันทำให้เกิดผลดีอย่างนี้นี่แล้วทำไมจะต้องลังเลมันก็เชื่อได้ตามหน้าของปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิที่มาแรกก่อนเขาหมดพุทธบริษัทจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเพราะมีปัญญานำหน้าเสมอไปจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอให้ทุกคนรักษาสถานการณ์นี้ไว้ได้สำหรับความเป็นพุทธบริษัทของตนนี่อีกข้อหนึ่งข้อต่อไปมติหรือความรู้ที่เป็นหลักพุทธศาสนานั่นน่ะมันไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครโดยเหตุโดยผลโดยทุกอย่างแต่มันก็ถูกเอาไปทำให้ปะปนกันเช่นเรื่องไม่มีตัวตนนี่เอาไปทำให้ปะปนกับเรื่องมีตัวตนเรื่องนิพพานที่เป็นความดับแห่งตัวตนก็เอาไปเป็นเรื่องเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นโลกเป็นสถานที่เป็นอะไรเพราะว่ามันใช้คำร่วมกันมามันช่วยไม่ได้มันป้องกันไม่ได้คำว่าตัวตนหรือไม่ใช่ตนนี่มันเป็นคำพูดที่ก้องไปหมดในแผ่นดินนั่นในอินเดียในสมัยนั้นตลอดถึงคำว่านิพพานนิพพานมีนิพพานตามแบบพวกนั้นนั่นเป็นพวกไปกามารมณ์เป็นนิพพานก็มีพวกรูปฌานเป็นนิพพานก็มีอรูปฌานเป็นนิพพานก็มีแล้วพระพุทธเจ้าก็มีความดับกิเลสทั้งหลายเป็นนิพพานนี่มันเป็นเรียกนิพพานนิพพานจนต้องพูดว่านิพพานของลัทธิไหนลัทธินิพพานของใคร
ที่มันก็ปะปนกันแล้วมันก็ปะปนกันมาจนถึงบัดนี้อย่างในเมืองไทยเรานี่พูดถึงนิพพานแล้วก็เป็นบ้านเป็นเมืองเป็นมหานครที่ตายแล้วไปเกิดที่นั่นแล้วอยู่กันเป็นนิรันดร อย่างนี้เสียมากกว่าที่จะพูดว่านิพพานคือความดับสิ้นไปแห่งกิเลสที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่ความปะปนกันยุ่งไปหมดเพราะว่าคำพูดมันใช้คำร่วมกันและใจความของคำพูดมันก็เปิดโอกาสให้เกี่ยวโยงกันให้สำคัญกันขอให้เข้าใจไว้ด้วยอะไรอะไรก็อย่าเพิ่งตะครุบ เร็วนักเขาให้มีการพิจารณาให้เห็นชัดว่ามันถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนาหรือไม่ถ้ามันเป็นไปเพื่อความมีอยู่แห่งตัวตนมันไม่ดับกิเลสแล้วมันก็ไม่ใช่พุทธศาสนา รู้ได้ง่ายๆเห็นได้ง่ายๆที่มันปนกันน่ะเช่นคำว่าความสุขคำว่าความสุขเรียกว่าความสุขเหมือนกันแต่ต่างกันลิบน่ะต่างกันลิบเรียกว่าความสุขเหมือนกันคำพูดคำเดียวกันความสุขอย่างหนึ่งคือเป็นสุขเพราะกิเลสได้เหยื่อกิเลสได้เหยื่อได้ของอร่อยได้ของโปรดปรานเป็นสุขทางอร่อยทางเนื้อทางหนังทางกามารมณ์เป็นต้นเพราะกิเลสได้เหยื่อและเรียกว่าความสุขใครๆก็เรียกว่าความสุขนี่อย่างหนึ่งทีนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อกิเลสไม่ได้เหยื่อเลยหรือกิเลสถูกทำลายไปเลยนี่ก็เรียกว่าความสุขคือพระนิพพานเลยได้คำพูดว่าสุขเพราะได้กินเหยื่อกับสุขเพราะไม่ต้องกินเหยื่อเพราะไม่มีการกินเหยื่อสุขอย่างแรกมีเพราะได้เพราะมีการกินเหยื่อสุขอย่างที่สองมีเพราะไม่มีการกินเหยื่อไม่มีกิเลสสำหรับจะกินเหยื่อในจิตใจว่างจากกิเลสไอ้ความที่จิตใจว่างจากกิเลสนั่นเป็นความสุขขึ้นมานี่สุขนี่ไม่เกี่ยวกิเลสไม่มีกิเลสที่กินเหยื่อแล้วก็ควรจะเรียกว่าเป็นสุขที่แท้จริงส่วนความสุขที่ชาวบ้านเรียกกันเพราะกิเลสได้เหยื่อตามที่มันต้องการอะไรอร่อยสุดเวียงทางเนื้อทางหนังนั่นนะเขาก็เรียกกันว่าความสุขถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราควรจะเรียกเสียถูกต้องว่ามันเป็นเพียงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงอย่าไปเรียกสิ่งชนิดนั้นว่าความสุขเลยมันเป็นเพียงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงทุกคนจมอยู่ในความเพลิดเพลินที่หลอกลวงทั้งโลกก็ว่าได้จมอยู่ในความเพลิดเพลินที่หลอกลวงแล้วก็เรียกมันว่าความสุขมันตู่คำพูดโดยไม่รู้สึกตัวต้องคอยรู้สึกตัวไว้ทันท่วงทีเสมอว่าความสุขชนิดหลอกลวงนั่นไม่ใช่ความสุขมันเป็นความเพลิดเพลินคือความเพลิดเพลินที่หลอกลวงเพราะกิเลสได้กินเหยื่อมาเรียกว่าความสุขคนที่ลุ่มหลงในเรื่องกามารมณ์เรื่องเพศเรื่องอะไรเนี่ยมีความสุขชนิดสุดเหวี่ยงด้วยกิเลสได้เหยื่อโดยเฉพาะทางกามารมณ์มาเป็นสุขที่สุดนี่ก็พวกหนึ่งทีนี้พวกที่มันรู้จักกิเลสรู้จักความทุกข์ดีไม่ทำให้กิเลสเกิดขึ้นมีจิตปราศจากกิเลสแล้วก็อันนั้นแหละเป็นความสุขเป็นความเย็นไม่ร้อนเพราะกิเลสแล้วก็ที่นี่รู้สึกได้ที่นี่รู้สึกได้เมื่อไม่มีกิเลสนั่นแหละเมื่อใดไม่มีกิเลสก็รู้สึกว่ามันเย็นเย็นเย็นได้ที่นั่นนี่ก็เป็นความสุขนิดหนึ่งนี่คือความปนกันยุ่งไปหมดระหว่างคำพูดที่เรียกความสุขความสุขชนิดหนึ่งไม่ใช่ความสุขเป็นความบ้าชนิดหนึ่งก็เรียกว่าความสุขส่วนความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ค่อยรู้จักและก็ไม่ต้องการจะด้วยเพราะไม่ได้เหยื่อเพราะกิเลสไม่ได้เหยื่อเดี๋ยวนี้มันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมันก็ต้องการความสุขชนิดที่กิเลสต้องการ
นี่เรียกว่าอยู่ในโลกคืออย่างนี้จมอยู่ในโลกคืออย่างนี้ถ้าหลุดออกมาเสียได้จากความโง่เขลาอย่างนี้ก็เรียกว่าพ้นโลกโลกุตระยังจะเรียกกันอย่างที่เขาเรียกกันก็ได้ว่าโลกียสุขกับโลกุตระสุขโลกียสุขนั้นไม่ใช่ความสุขเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงไอ้โลกียสุขนั้นเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงโลกุตระสุขจึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงเรามามองเห็นในความแตกต่างความหมายที่ใช้คำพูดคำเดียวกันนับตั้งแต่คำว่านิพพานลงมาเรียกนิพพานเหมือนกันแต่ต่างกันพวกที่เอากามารมณ์เป็นนิพพานมันก็เป็นกามารมณ์ไปพวกที่เอาความหมดกิเลสเป็นนิพพานมันก็เป็นความหมดกิเลสไปมาเดี๋ยวนี้คนในปัจจุบันเรียกว่าความสุขความสุขเอาไอ้ความหลอกลวงนั้นมาเป็นความสุขมันก็เลยเป็นอยู่อย่างนั้นมันหิวกระหายอยู่เรื่อยเงินจะไม่พอใช้อยู่เรื่อยก็ต้องไปซื้อความเพลิดเพลินที่หลอกลวงมันแพงมากมันจะได้เงินเดือนมากแต่ไรมันก็ไม่พออยู่นั่นเองก็เลยเกิดปัญหายุ่งยากมากหลายอย่างเพราะไปหลงในความเพลิดเพลินที่หลอกลวงแต่ถ้าว่าพอใจในความสุขที่แท้จริงเมื่อได้ปฏิบัติธรรมะแล้วพอใจปฏิบัติธรรมะแล้วคุณเป็นสุขอย่างนี้ไม่ต้องใช้เงินสักสตางค์หนึ่งแล้วก็ได้ความเพลิดความสุขที่แท้จริงต่างกันอย่างนี้คอยรู้จักข้อสังเกตทั้งข้อสังเกตอย่างนี้แล้วก็จะปลอดภัยเป็นอันว่าเราได้พูดกันมาในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะใช้เป็นคู่มือในการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ของพุทธบริษัทนี่มาตามลำดับพอสมควรแล้วที่นี่ก็จะต่อไปนี่ก็จะได้พูดถึงเรื่องหลักใหญ่ของตัวพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในโอกาสต่อไปการบรรยายในวันนี้มันสมควรแก่เวลาแล้วจะต้องขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมกันนักสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปในบัดนี้